คุณผู้ชมค่ะขยับอีกเรื่องนึงยังอยู่ที่เรื่องท่องเที่ยวมีครอบครัวนึงเขาไปเที่ยวกันที่เกาะล้านแน่นอนว่าต้องนั่งเรือไปถึงกำลังจะกลับมีจุดชมวิวเป็นสะพานไม้ที่ยื่นออกไปตรงทะเลคุณผู้ชมคะรู้ไหมในจังหวะนั้น1ใน4สะพานมันหักร่วงลงมาเห็นบอกว่ากระดูกหักทิ่มปอดแล้วเลือดคลั่งในสมองแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือเยียวยาแค่ 5,000 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะหลานของคนเจ็บที่อาการโคม่าเนี่ยค่ะเขาโพสต์ Facebook เอาไว้เหตุการณ์ตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมนี่คือที่หาดสังวานค่ะที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีเกิดขึ้นตั้งแต่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วหลานนะคะชื่อว่าวรัญญาเป็นคนโพสต์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะให้กับอาของเขาก็คือคุณอาธนาพรอาการสาหัสนะคะหัวแตกใบหูซ้ายฉีกเลือดออกสมองกระดูกซี่โครงซ้ายหักทิ่มปอดทำให้เลือดออกในปอดด้วยตอนนี้และล่าสุดเห็นบอกว่าหัวไหล่หลุดอีกด้วยตอนนี้อาการโคม่านะคะคุณหมอไม่อนุญาตให้ย้ายไปรักษาต่อที่กรุงเทพส่วนเพื่อนของอาอีก3คนที่ล้มลงไปตอนช่วงที่สะพานหักเนี่ยนะคะที่ไปเที่ยวด้วยกันอาการเจ็บหนักเหมือนกันแล้วก็หลังเกิดเหตุตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบเลยแต่พยาบาลที่ดูแลอาบอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมคนเจ็บทั้ง4คนให้เงินช่วยเหลือกันคนละ 5,000 บาทค่ะซึ่งหลานเขาก็เลยมองว่าเอ้ยแบบเนี้ยมันไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาบาดเจ็บโคม่าแล้วก็ต้องรักษาร่างกายในระยะยาวจึงอยากจะโพสต์ Facebook ครั้งนี้เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกิดขึ้นค่ะครับแต่เรื่องแบบนี้ก็ต้องดูนะครับว่าหน่วยงานเขามีหน้าที่ในการดูแลเยียวยาขนาดไหนเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางประมาทเขาไม่ได้เป็นคนผลักลงไปอ่ะคือเขาพิงเองอ่ะแล้วล่วงลงไปเองแต่ก็หน่วยงานก็มีหน้าที่จริงๆกับเหตุการณ์นี้นะฮะพูดถึงเรื่องเด็กนะคุณผู้ชมเด็กยังไงก็คือเด็กค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนความซนความดื้อของเขามีให้เห็นเสมอเลยเดี๋ยวครั้งนี้จะพาไปดูเด็กอยู่ในวัดแสบทีเดียวค่ะยังวัดไหนอ่ะคุณเห็นเด็กยังไหนเห็นแต่พระป่ะเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันไหนเด็กอยู่ไหนอุ้ยอ้าวอยู่ในกระสอบออกมาจากกระสอบเรียบร้อยขี้ดื้อจริงๆเลยค่ะคนที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะคะไม่รอดสายตาของหลวงพี่พระอธิการธีรพลโคตมะสิโสแห่งสำนักเรียนวัดบ้านวัดของอำเภอคงนครราชสีมาค่ะบอกว่าเนนชอบเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนแล้วการซ่อนแอบนั่งคุดคู้แล้วก็เอาถุงปุ๋ยคลุมตัวเองแต่งานนี้บอกได้เลยว่าไม่รอดสายตาค่ะดึงออกมาได้อยู่ในถุงตัวเป็นเลยแต่ดูเหมือนว่าเนนน้อยจะยังไม่ยอมออกนะคุณผู้ชมก็เพื่อนยังไม่มาโป้งเลยอ่ะหลวงพี่รีบมาดึงกระสอบออกก่อนทำไมค่ะชาวเน็ตหลายคนบอกโอ้ยเด็กก็คือเด็กอ่ะต่อให้เขาจะห่มจีวรเหมือนกับพระตัวจิ๋วแต่น้องก็คือน้องจริงๆค่ะบ้างก็ว่าเอ๊ะหรือว่าเนน้อยเขาจะเปลี่ยนที่นั่งสมาธิหรือเปล่าคุณยังไงฮะเขาอยากนั่งเงียบๆอยู่ในถุงคนเดียวไม่มีใครรบกวนเพราะมองไม่เห็นเราจะได้ทบทวนบทเรียนบทสวดอะไรแบบนี้บ้างก็ว่าเข้าใจแล้วค่ะเห็นภาพแบบนี้เนน้อยก็น่ารักดีนะคะนี่เนนหรือนินเนี่ยนึกว่านินจาอ้าว